สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกคนค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ทุกคนด้วยนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาอะไรเอ่ยสังคมศึกษาค่ะเราก็มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะเด็กๆคะจากที่เราเรียนกันไปในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของอะไรเอ่ยสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วก็อะไรเอ่ยโรงเรียนใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วก็โรงเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้คุณครูมีเพลงให้เด็กๆได้ขยับร่างกายค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วยืนตัวตรงนะคะด้านข้างเก้าอี้ของตัวเองได้ขยับร่างกายกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูสิคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรเด็กๆคะงั้นในชั่วโมงนี้เรามาดูกันนะคะเราเรียนกันไปในเรื่องของอะไรสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วก็โรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจุดประสงค์ของเราก็คือบอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวแล้วก็ของโรงเรียนนั่นเองนะคะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆคะจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคุณครูมีเพลงให้เด็กๆได้ร้องกันชื่อว่าเพลงอะไรเอ่ยเด็กอะไรคะเพลงเด็กดีใช่ไหมคะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงกันอีก1รอบโดยเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะรอบแรกเด็กๆคะเพลงอะไรเอ่ยรอบแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูนะลูกส่วนหลังจากนี้คุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันทำไมช่วยกันร้องนะคะสามสี่เด็กเอ๋ยเด็กดีเชี่ยวชาญต้องมานะบากบันไม่เกียจไม่ค้านแปดรู้จักอ้อมประหยัดเก้าน้ำใจสิบเด็กนั่งตัวตรงค่ะปรบมือหนึ่งครั้งตัวตรงเราได้ฟังเพลงเด็กดีแล้วก็ได้ฝึกร้องกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเป็นยังไงเอ่ยต้องเป็นยังไงคะเวลาคุณครูสอนเด็กๆคุยได้ไหมเอ่ยคุยได้ไหมคะไม่ได้นะคะในเนื้อเพลงเขาบอกว่าเด็กดีจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างเอ่ยขอเชิญออโต้ค่ะหน้าห้องเพื่อนๆคะตั้งใจฟังออโต้คะจากในเพลงเด็กดีเนี่ยเราสามารถปฏิบัติตนยังไงได้เอ่ยเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวปฏิบัติตนยังไงเอ่ยด้านในฟังนะคะจะต้องออกมาตอบโดยเป็นยังไงเอ่ยซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นฟังคำตอบของเพื่อนนะคะแบ่งปันต้องเป็นยังไงคะแบ่งปันต้องแบ่งปันใช่ไหมคะต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็คือการปฏิบัติตนนะคะของออโต้ต่อไปค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงต่อไปไออุ่นค่ะไออุ่นคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวไออุ่นสามารถปฏิบัติยังไงได้เอ่ยไม่ขี้เกียจเป็นยังไงนะคะไม่ขี้เกียจอะไรนะลูกไม่ขี้เกียจไออุ่นบอกว่าต้องไม่ขี้เกียจนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะปรบมือให้ไออุ่นแล้วก็ออโต้หน่อยค่ะเด็กๆคะจากที่เราได้ฟังเพลงเด็กดีเป็นยังไงเอ่ยเราต้องมีความเป็นยังไงคะมีความซื่อสัตย์มีความอดทนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเด็กดีของใครเอ่ยคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูมีภาพให้เด็กๆดูและเด็กๆช่วยคุณครูบอกว่าจากในภาพเนี่ยเด็กๆ เคยปฏิบัติหรือไม่นะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมเรามาดูภาพแรกภาพอะไรเอ่ยภาพแรกในตัวอย่างเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรคะกวาดขยะใช่ไหมเอ่ยซึ่งการกวาดขยะเมื่อกวาดเสร็จแล้วก็นำไม้กวาดทำยังไงคะลูกเก็บเข้าที่ให้เป็นยังไงเอ่ยให้เรียบร้อยซึ่งการปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติ
ที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือโรงเรียนเอ่ยของครอบครัวใช่ไหมคะช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นในตัวอย่างก็คือการช่วยกวาดขยะใช่ไหมคะต่อไปภาพอะไรเอ่ยปลูกอะไรคะปลูกผักผลไม้ใช่ไหมคะเด็กๆคะการที่จะปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้เนี่ยเด็กๆสามารถทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆก็สามารถฝึกได้นะคะโดยการปลูกต้นไม้ใช่ไหมเอ่ยต่อไปค่ะอะไรเอ่ยทำอะไรคะจากภาพก็คือเด็กผู้หญิงช่วยคุณพ่อหรือว่าช่วยคุณแม่เป็นไงคะล้างจานเมื่อล้างเสร็จแล้วก็นำจานมาทำยังไงเอ่ยนำจานมาเก็บใช่ไหมคะเก็บให้เรียบร้อยอันนี้เป็นงานที่เราสามารถช่วยคุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยแล้วเด็กผู้ชายสามารถช่วยได้ไหมคะได้ไหมคะซันได้นะอ่ะต่อไปภาพอะไรเอ่ยทำอะไรคะอ่ะเด็กๆคะถ้าเกิดเด็กๆตอบหลายคนแบบนี้คุณครูฟังรู้เรื่องไหมเอ่ยไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เราเนี่ยยกมือแล้วคุณครูจะเป็นคนที่เป็นยังไงเอ่ยเลือกนะคะเพราะถ้าเกิดคุณครูเลือกแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่เหลือต้องเป็นยังไงคะเงียบเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เสียงดังคุณครูและเพื่อนๆปลายทางจะได้ยินคำตอบไหมคะไม่ได้ยินนะคะอ่ะตัวตรงอ่ะจากในภาพเป็นการช่วยคุณแม่ทำอะไรคะซักผ้าใช่ไหมคะอ่ะดูภาพต่อไปทำอะไรเอ่ยอ่ะยืนขึ้นมาด้านหน้าเลยลูกจากในภาพเป็นการทำอะไรเอ่ยตากผ้าตากผ้าใช่ไหมคะแล้วหนูเคยช่วยคุณแม่ตากผ้าไหมเอ่ยเคยช่วยไหมคะเคยช่วยนั่นเองนะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆคะงานบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้แล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่ดีของครอบครัวใช่ไหมคะอย่างเช่นซักผ้าเมื่อซักเสร็จแล้วเราก็เป็นยังไงช่วยคุณแม่ทำยังไงคะตากผ้าซึ่งเป็นเฉพาะงานของผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายเด็กผู้ชายสามารถช่วยได้ไหมคะช่วยได้นะคะเราสามารถแบ่งเบาช่วยเหลือกันได้ในครอบครัวต่อไปเมื่อตากผ้าเสร็จแล้วทำยังไงเอ่ยเรานำผ้ามาทำไมเอ่ยเก็บผ้าใช่ไหมคะโดยการพับใช่ไหมเอ่ยในใครพับเป็นบ้างแสดงว่าเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงเอ่ยช่วยคุณแม่พับผ้ากันทุกคนเลยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆคะเอามือลงได้ค่ะตัวตรงเด็กๆคิดว่าจากในภาพที่คุณครูให้เด็กดูเนี่ยเป็นการกระทำที่เมื่อทำแล้วจะส่งผลดียังไงเอ่ยอย่างเช่นภาพแรกคืออะไรคะจำได้ไหมภาพแรกคืออะไรเอ่ยช่วยคุณแม่ทำอะไรคะอย่างเช่นภาพแรกก็คือช่วยคุณแม่กวาดบ้านถ้าเกิดนักเรียนปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เป็นยังไงคะบ้านของเราเป็นยังไงเอ่ยบ้านของเราก็จะสะอาดน่าอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการช่วยลดภาระของใครเอ่ยใช่แล้วช่วยลดภาระของคุณแม่ได้ก็คือเราสามารถช่วยทำงานบ้านเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นล้างจานกวาดขยะถูบ้านแล้วยังมีอะไรอีกเอ่ยซักผ้าใช่ไหมคะซักผ้าตากผ้าหรือแม้กระทั่งการเก็บผ้าเป็นยังไงคะเก็บผ้าเข้าตู้ให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นงานที่สมาชิกในครอบครัวสามารถเป็นยังไงได้คะแชมป์สามารถเป็นยังไงได้คะสามารถทำได้หรือว่าช่วยกันทำได้นั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อมาเรามาดูซิว่าสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะมีการปฏิบัติตนยังไงในใครทราบบ้าง
ทราบไหมคะว่าสมาชิกที่ดีของครอบครัวจะมีการปฏิบัติตนยังไงบางคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้องเป็นยังไงคะตั้งใจฟังดูซิว่าสมาชิกที่ดีของครอบครัวเขามีการปฏิบัติตนกันยังไงนะคะเด็กๆดูข้อแรกค่ะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมีความอะไรลูกความอะไรคะใช่เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีนะคะแล้วก็เคารพแล้วก็เชื่อฟังคำแนะนำหรือว่าคำสั่งสอนของใครเอ่ยของคุณพ่อคุณแม่เราสามารถแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ได้ยังไงคะโดยการเป็นยังไงเอ่ยโดยการง่ายๆเลยก็คือเชื่อฟังใช่ไหมคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนั่นเองนะคะเด็กๆคะกตัญญูกตเวทีคืออะไรเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะการรู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีบุญคุณแก่เราอันนี้คือความหมายของคำว่าความกตัญญูกตเวทีนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถตอบแทนได้แต่คุณพ่อคุณแม่ไหมยังมีใครอีกบ้างใช่แล้วค่ะการที่เราแสดงความกตัญญูกตเวทีเนี่ยไม่เพียงแต่เฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเอ่ยยังมีใครคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรานั่นเองเราสามารถแสดงความกตัญญูต่อท่านได้โดยการช่วยเหลือแล้วก็เป็นยังไงคะเวลาท่านตักเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเราต้องเป็นยังไงเอ่ยเราต้องเชื่อฟังใช่ไหมคะอย่างเช่นที่เด็กๆบอกคุณครูก็คือเชื่อฟังใครคะคุณพ่อคุณแม่แล้วอีกอย่างนึงก็คือต้องตั้งใจทำไมเอ่ยเราต้องตั้งใจเรียนอย่างทุกวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆต้องเป็นยังไงคะตั้งใจเรียนจะคุยขณะที่คุณครูสอนได้ไหมถ้าคุยขณะที่ครูสอนแสดงว่าเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไหมคะไม่เป็นเพราะฉะนั้นในขณะนี้เด็กๆต้องเป็นยังไงคะไม่คุยตัวตรงแล้วก็ตั้งใจทำไมเอ่ยตั้งใจเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะดูสิว่าในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้ไหมดีไหมคะพร้อมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราก็ช่วยงานบ้านได้อย่างเช่นการทำอะไรเอ่ยกวาดบ้านใช่ไหมคะถูบ้านแล้วก็ช่วยทำอะไรเอ่ยช่วยรดน้ำต้นไม้นั่นเองเก่งมากค่ะแชมป์บอกว่าแชมป์อยู่บ้านเนี่ยแชมป์ช่วยคุณแม่ทำอะไรนะคะถูบ้านนะคะไม่เก่งมากตัวอย่างต่อมาต้องทำยังไงคะเมื่อเด็กๆ เล่นของเล่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นต้องเป็นยังไงคะเก็บให้เป็นระเบียบนั่นเองเก่งมากอันนี้คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของใครเอ่ยของครอบครัวนะคะต่อไปต้องเป็นยังไงคะในครอบครัวเราจะต้องมีความรักไหมเราต้องมีความรักความเมตตาต่อกันถึงจะอยู่ในครอบครัวกันได้อย่างเป็นยังไงคะมีความสุขนั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กๆเนี่ยสมมติเด็กๆมีน้องใช่ไหมแล้วเด็กๆเนี่ยมีขนมอยู่ชิ้นนึงเด็กๆสามารถแบ่งขนมให้น้องได้ไหมได้แบบนี้เราเรียกว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของใครคะของครอบครัวก็คือการมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อแบ่งปันนั่นเองต่อมาต้องมีอะไรลูกต้องมีอะไรคะต้องมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยอย่างเช่นต้องวางอะไรลูกใช่แล้วอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยเด็กๆ กลับจากโรงเรียนเด็กๆ ก็เป็นยังไงคะเมื่อถอดรองเท้าแล้วก็ต้องวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าเล่นของเล่นแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่
ถ้าเกิดเด็กๆเล่นของเล่นแล้วตั้งไว้ให้คุณแม่เก็บได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปความมีระเบียบวินัยอย่างเช่นเด็กๆตื่นนอนมาเนี่ยเด็กๆต้องให้คุณแม่ปลุกไหมคะไม่ไม่ต้องเราต้องตื่นนอนไปยังไงตื่นนอนเองแล้วก็ไหนใครอาบน้ำแต่งตัวเองบ้างเก่งมากแสดงว่าเด็กๆมีระเบียบวินัยนั่นเองนะคะเด็กๆเอามือลงค่ะเด็กๆคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราจะต้องมีการร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นภาพแรกทำอะไรเอ่ยในตอนเช้าเราอาจจะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับครอบครัวใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เราทำได้ไหมเอ่ยในใครเคยทำบุญตักบาตรกับครอบครัวบ้างเอามือลงค่ะภาพต่อมาคืออะไรเด็กๆคิดว่าคือการทำอะไรเอ่ยอาจจะเป็นการไปเที่ยวกับใครคะใช่แล้วไปเที่ยวกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ำตกสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการร่วมกิจกรรมของครอบครัวซึ่งก็จะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยมีความเป็นยังไงคะใกล้ชิดมีความรักความเมตตาต่อกันนั่นเองนะคะต่อมาการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราจะต้องปฏิบัติตามอะไรคะข้อตกลงเก่งมากปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัวคือเด็กๆจะต้องรู้จักหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครเอ่ยเด็กๆจะต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นหน้าที่ของตัวเองในตอนนี้คือทำอะไรคะเรียนตั้งใจเรียนแล้วถ้าเกิดเป็นหน้าที่ของคุณครูคือคุณครูก็จะต้องใช่แล้วคุณครูก็จะต้องตั้งใจสอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนเองซึ่งตอนนี้เด็กๆก็จะต้องทำยังไงครับพร้อมกันตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะอันนี้คือหน้าที่ที่สำคัญของเด็กๆเลยต่อไปไหนเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเองนะคะคุณครูจะมีกล่องดูซิว่าจะได้หมายเลขเท่าไหร่นะคะเด็กๆคะไม่ส่งเสียงดังหมายเลขแรกนะคะหมายเลข24ค่ะด้านในเป็นยังไงคะต้องฟังนะคะหนูเคยช่วยงานบ้านคุณแม่ทำอะไรบ้างเอ่ยถูบ้านค่ะทำอะไรคะถูบ้านขอเสียงดังๆหน่อยลูกถูบ้านเพื่อนบอกว่าเคยช่วยคุณแม่ทำยังไงคะถูบ้านนั่นเองนะคะอันนี้ของเพื่อนคนแรกต่อไปค่ะหมายเลข13ด้านในคะฟังเพื่อนนะลูกเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ฝาดบ้านช่วยทำอะไรคะฝาดบ้านค่ะเพื่อนบอกว่าช่วยคุณแม่ฝาดบ้านนั่นเองนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เพื่อนของเราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต่อไปค่ะอีกหนึ่งหมายเลขยี่สิบสองค่ะเนิร์ดเคยช่วยคุณแม่เนี่ยทำงานบ้านอะไรบ้างลูกล้างจานเนิร์ดบอกว่าช่วยคุณแม่ล้างจานนะคะเก่งมากเด็กๆคะจากที่เพื่อนๆของเราเนี่ยออกมาบอกถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของเพื่อนคนแรกทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะถูบ้านคนที่สองทำอะไรเอ่ยล้างจานล้างจานคนที่สามกวาดบ้านใช่ไหมคะซึ่งของเพื่อนๆด้านในที่นั่งก็อาจจะ
มีเป็นยังไงคะมีการปฏิบัติหรือว่ามีการช่วยเหลือครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆคะต่อไปเด็กๆมาดูภาพเด็กๆคะคุณครูจะมีตัวอย่างภาพให้เด็กๆดูเด็กๆตั้งใจฟังแล้วคุณครูจะให้เด็กๆบอกว่าจากภาพแรกเนี่ยเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าเกิดเด็กๆดูภาพแล้วเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องให้เด็กๆทำเครื่องหมายอะไรคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆดูแล้วเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องให้เด็กๆใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยกากบาทนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะตัวตรงค่ะตัวตรงเด็กๆคะหมายเลข9ค่ะจากภาพแรกซันคิดว่าเป็นการปฏิบัติตัวที่ดีไหมคะซันมายืนด้านข้างคุณครูเด็กๆคะจากภาพแรกคุณครูให้ซันเป็นคนออกมาบอกว่าในภาพเนี่ยเป็นการปฏิบัติตัวที่ดีไหมเอ่ยดีไหมคะดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อฟังหรือว่าให้ความเคารพใครเอ่ยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะถูกต้องปรบมือให้ซันหน่อยค่ะเลขที่2ค่ะเด็กๆคะเด็กๆฟังพร้อมกันจากภาพที่คุณครูให้เด็กๆดูเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องไหมคะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าวิ่งตัดหน้าอะไรคะวิ่งตัดหน้ารถเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอันตรายได้นั่นเองอ่ะเด็กๆคะเด็กๆต้องเป็นยังไงเอ่ยคุณครูจะเป็นคนที่ทำยังไงคะคุณครูจะเป็นคนที่เลือกหมายเลขเองเพราะฉะนั้นเด็กๆใช้เสียงได้ไหมไม่ได้นะคะหมายเลขต่อไปใครส่งเสียงดังหมายเลข14ค่ะเราให้กำลังใจเพื่อนโดยการเงียบเท่านั้นนะคะแล้วก็ฟังหมายเลขที่คุณครูเลือกจากภาพที่เพื่อนออกมาทำเนี่ยเป็นภาพอะไรเอ่ยการทำยังไงคะการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ก็คือการล้างจานใช่ไหมคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะเชิญค่ะเด็กๆใช้เสียงไหมนะไม่ใช้นะคะตอนนี้เราต้องเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั่นก็คือเป็นยังไงคะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังหมายเลขต่อไปหมายเลข16ค่ะไม่เป็นไรค่ะหมายเลขต่อไปหมายเลข8ค่ะหมายเลข8นะคะภาพที่4เป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมไหมเอ่ยหมายเลขภาพที่4นะคะเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมไหมคะเหมาะสมไหมเอ่ยเหมาะสมนะคะก็คือช่วยคุณแม่ทำยังไงคะทำความสะอาดบ้านนั่นเองเป็นการปฏิบัติตนที่ดีนะคะแก่ครอบครัวอาเชิญค่ะเด็กๆคะเรามาดูสไลด์ต่อไปอ
เด็กๆใช้เสียงไหมคะไม่ใช้นะคะต่อไปหมายเลข32ค่ะจากที่เพื่อนออกมาทำเครื่องหมายทำอะไรคะคือการแย่งของซึ่งเป็นการปฏิบัติตนที่ดีของครอบครัวไหมคะไม่ดีนะคะอ่ะขอบคุณค่ะต่อไปหมายเลข5ค่ะหมายเลข5เด็กๆคะจากภาพที่เพื่อนออกมาทำเนี่ยเป็นการทำยังไงเอ่ยทำอะไรคะดูแลใครเอ่ยใช่แล้วอาจจะดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราซึ่งเป็นการปฏิบัติตัวที่ดีนะคะเชิญค่ะต่อไปหมายเลข1ค่ะหมายเลข1หมายเลข1นะคะภาพที่หมายเลข1เลือกเป็นการกระทําที่ดีไหมคะไม่ดีเพราะว่าเป็นยังไงกันเอ่ยทำอะไรกันคะทะเลาะกันใช่ไหมคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ดีเชิญค่ะต่อไปหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ภาพสุดท้ายนะคะเก่งมากค่ะภาพนี้คือการเป็นยังไงคะหลังจากกวาดขยะแล้วเราก็นำไม้กวาดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆคะเมื่อกี้เราทราบกันไปแล้วว่าสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติยังไงต่อไปเป็นการปฏิบัติตัวที่ดีของอะไรเอ่ยโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอให้เด็กๆดูนั่งตัวตรงค่ะหนูนิดเป็นเด็กหน้าตาจิ้มริมน่ารักเรียนหนังสือเก่งแต่ทำไมมีเพื่อนๆหลายคนไม่ชอบหนูนิดเอาซะเลยเช้าวันนี้ในห้องเรียนกำลังเรียนวิชาศิลปะกันอยู่หนูนิดก็นั่งระบายสีอยู่ส้มโอก็เดินมาหาหนูนิดและพูดว่าหนูนิดจ๋าเราขอใช้สีด้วยนะเราลืมเอาจากที่บ้านมาไม่ได้หรอกเราไม่ให้ของใครของมันสิเราเพิ่งซื้อสีมาใหม่นะหนูนิดพูดใบเฟิร์นได้ยินเลยเรียกส้มโอให้ไปใช้สีด้วยในชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูสั่งให้นักเรียนทำโจทย์เลขบนกระดานขณะที่หนูนิดทำโจทย์เลขอยู่นั้นน้องเดียวก็ยื่นมือมาสะกิดและบอกหนูนิดว่าเราขอยืมดินสอหน่อยสิหนูนิดดินสอของเราหักน่ะไม่ให้ยืมหรอกไม่เตรียมมาเผื่อเองนี่นะหนูนิดไม่ให้เพื่อนยืมทั้งที่มีดินสออยู่หลายแท่งช่วงพักกลางวันหนูนิดซื้อขนมถุงใหญ่เดินหาที่นั่งขณะที่เดินอยู่นั้นหนูนิดได้ยินก้อยคุยกับส้มโออยู่ริมสนามเราลืมเอากระเป๋าเงินมาไม่มีเงินซื้อขนมเลยก้อยพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราซื้อแล้วมาแบ่งกันกินนะก้อยส้มโอบอกกับก้อยพอหนูนิดได้ยินก็เดินหลบไปนั่งที่อื่นและคิดในใจว่าขนมเราซื้อมามีแค่นี้เอง
เดี๋ยวก้อยกับส้มโอแย่งเรากินหมดหนูนิดมีนิสัยที่ไม่ดีไม่มีน้ำใจแบ่งปันให้ใครเลยจึงไม่มีเพื่อนอยากเล่นอยากคุยด้วยแต่หนูนิดก็ไม่สนใจและคิดในใจว่าดีเลยจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับเราเย็นวันหนึ่งหนูนิดกลับจากโรงเรียนแล้วเล่นเพลินจนต้องมานั่งทำการบ้านจนดึกดื่นทำให้วันรุ่งขึ้นหนูนิดตื่นสายและต้องรีบไปโรงเรียนโดยไม่ได้ตรวจความเรียบร้อยของกระเป๋าเลยชั่วโมงแรกเป็นวิชาภาษาอังกฤษคุณครูให้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเมื่อหนูนิดเปิดกระเป๋าขึ้นก็ต้องตกใจแย่แล้วลืมหนังสือหมดเลยกล่องดินสอกับกระเป๋าเงินก็ลืมเอามาหนูนิดบอกคุณครูด้วยสีหน้าจ่อยๆคุณครูคะหนูลืมเอาหนังสือเรียนมาค่ะขอดูหนังสือกับเพื่อนๆไปก่อนนะจ๊ะหนูนิดคุณครูให้หนูนิดขอดูหนังสือกับเพื่อนหนูนิดกลับมานั่งหน้าเศร้าไม่กล้าขอเพื่อนดูหนังสือเรียนด้วยเพราะว่าหนูนิดไม่เคยแบ่งให้ใครอ่านด้วยเลยส้มโอเห็นแล้วสงสารจึงบอกหนูนิดว่าอ่านกับเราก็ได้นะหนูนิดขอบคุณนะส้มโอหนูนิดบอกส้มโอด้วยความดีใจเมื่อครูให้ฝึกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษหนูนิดไม่มีดินสอหนูนิดหันไปหันมามองเพื่อนแต่ก็ไม่กล้ายืมหนูนิดยืมของเราไปก่อนสิเรามีหลายแท่งน้องเดียวพูดและยื่นดินสอให้หนูนิดขอบคุณนะเดียวหนูนิดรู้สึกละอายใจที่วันก่อนไม่ให้เดียวยืมดินสอช่วงพักกลางวันขณะที่หนูนิดนั่งซึมเพราะไม่มีเงินไปซื้อขนมกินก้อยก็ได้ถือขนมถุงใหญ่มานั่งด้วยกินขนมกับเราสิหนูนิดกินด้วยกันนะเราซื้อมาเพียบเลยก้อยชวนหนูนิดก้อยใจดีจังเลยขอบคุณนะจ๊ะหนูนิดดีใจและรู้สึกละอายใจที่ไม่เคยแบ่งขนมให้ก้อยเลยหนูนิดรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆทุกคนมากและละอายใจมากที่ตัวหนูนิดเองไม่เคยมีน้ำใจให้ใครเลยเพราะไม่คิดว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะเดือดร้อนต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนเหมือนวันนี้นั้นมาหนูนิดก็ปรับปรุงตัวใหม่กลายเป็นเด็กมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันผู้อื่นเดี๋ยวนี้หนูนิดจึงกลายเป็นที่รักของเพื่อนๆและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขน้องๆเห็นไหมคะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนสิ่งที่สำคัญคือน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันในสิ่งที่เราทำได้แต่ถ้าเราไม่เคยมีน้ำใจหรือช่วยเหลือใครก็จะไม่มีใครรักไม่มีใครอยากคบหาด้วยและยามที่เราลำบากและต้องพึ่งพาผู้อื่นก็อาจจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเลยก็ได้ดังนั้นเราควรเป็นคนดีมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นบ้างนะจ๊ะเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะเด็กๆคะจากที่คุณครูให้เด็กๆดูการ์ตูนไปใช่ไหมคะเรื่องของอะไรเอ่ยหนูนิดเป็นยังไงคะหนูนิดเป็นยังไงเอ่ยหนูนิดไม่มีน้ำใจเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในครอบครัวเนี่ยอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะเราจะต้องเป็นยังไงเอ่ยเราจะต้องมีน้ำใจแก่ใครคะแก่เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเอ่ยซึ่งถ้าเรามีน้ำใจกับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นยังไงแก่เราคะเพื่อนก็จะมีน้ำใจแก่เรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองนะคะซึ่งกันและกันจากในภาพเด็กๆคิดว่าเป็นภาพการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือโรงเรียนเอ่ยโรงเรียนใช่ไหมคะนั่นก็คือตั้งใจเป็นยังไงคะตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองภาพนี้ล่ะคะคือการแบ่งปันใช่ไหมคะเมื่อเรามีขนมหรือว่ามีอะไรเนี่ยเราสามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราได้ไหมคะได้บ่งบอกถึงความมีน้ำใจนะคะต่อไปเด็กๆคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเลือกวาดภาพนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะ
อ่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เขียนตรงกลางหน้ากระดาษนะคะถ้าเกิดเด็กๆวาดในคาบนี้ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะคุณครูจะให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆเขียนตรงกลางหน้ากระดาษนะคะว่าสมาชิกที่ดีของครอบครัวเด็กๆคะใช้เสียงไม่เอ่ยไม่ใช้นะคะเราต้องเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะโดยเป็นยังไงตั้งใจเรียนไม่คุยส่งเสียงดังนะคะคุณครูให้เวลาเด็กๆเขียนนะคะเด็กๆคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของคุณครูสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานกวาดขยะนะคะหรือว่าเก็บเสื้อผ้าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถนำไปเป็นแนวทางได้เมื่อบางคนนะคะเขียนหัวข้อตรงกลางเสร็จแล้วคิดเลยว่าเราจะวาดภาพอะไรเอ่ยที่เป็นการปฏิบัติตนที่ดีของครอบครัวนะคะไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนของคุณครูนะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วคุณครูให้เด็กๆเขียนบรรยายใต้ภาพนะคะอย่างเช่นของคุณครูก็คือเป็นการช่วยกวาดขยะนั่นเองเด็กๆอาจจะกลับไปบรรยายเป็นการบ้านนะคะแต่ในตอนนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนหัวข้อด้านบนแล้วก็อาจจะคิดว่าเราจะวาดภาพอะไรลงไปนะคะหรือถ้าบางคนคิดได้แล้วอาจจะลงมือวาดเลยก็ได้นะคะสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานหรือว่าปลูกผักนะคะช่วยรดน้ำต้นไม้หรือจะเป็นการแบ่งขนมให้น้องก็ได้นะคะในใครเขียนหัวข้อเสร็จแล้วบ้างเอ่ยแชมป์คะแชมป์จะวาดภาพอะไรเอ่ยสมาชิกที่ดีของครอบครัววาดอะไรเอ่ยอะไรนะลูกของครอบครัวลูกของครอบครัวอย่างเช่นต้องเป็นยังไงคะอย่างเช่นช่วยคุณแม่ทำงานบ้านช่วยเลี้ยงน้องแบบนี้นะคะเป็นต้นสมาชิกที่ดีของครอบครัวอ
เด็กๆคะในวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของอะไรเอ่ยการเป็นสมาชิกที่ดีของใครคะของใครเอ่ยของครอบครัวแล้วก็ของใครคะของใครเอ่ยโรงเรียนการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้เราต้องเป็นยังไงคะเราต้องเชื่อฟังใครเอ่ยเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราอยู่ที่โรงเรียนล่ะเราจะต้องเชื่อฟังใครคะถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจเรียนไหมเอ่ยตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ต้องเป็นเด็กที่มีอะไรมีน้ำใจไหมเอ่ยมีน้ำใจจากที่เด็กๆได้ดูการ์ตูนในเรื่องของหนูนิดเนี่ยเด็กๆคิดว่าเด็กๆเอาเป็นแบบอย่างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยตอนแรกหนูนิดเป็นยังไงคะมีน้ำใจไหมไม่มีน้ำใจกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นเป็นยังไงหนูนิดเป็นยังไงคะหนูนิดก็คิดได้แล้วก็กลายเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่เพื่อนๆ นั่นเองนะคะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในสังคมหรือว่าในครอบครัวหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องมีการเป็นยังไงคะมีการปฏิบัติตนที่เป็นยังไงเอ่ยปฏิบัติตนที่ดีนะคะอย่างเช่นมีน้ำใจเชื่อฟังคำสั่งสอนหรือว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าในโรงเรียนนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ